ก็รู้สึกดีนะฮะรู้สึกว่าเป็นแผลเล็กเป็นอะไรที่มันเจ็บน้อยใช่ฮะแล้วมันฟื้นตัวเร็วเจ็บน้อยจริงๆวินิจฉัยไม่นานเราได้ผ่าเลยอาการตอนนี้ผ่านไป5วันดีขึ้นมากฮะการเดินการลงน้ำหนักบางครั้งไม่ต้องใช้ไม้เท้าก็ยังได้ผมชื่ออภิชัยคุณจรัสสิริครับอายุ38ปีช่วงตี4ประมาณ25นาทีคือผมขับมอเตอร์ไซค์ไปทางไหล่ซ้ายที่ผมจําได้มีรถเข้าจอดเบรกกระทันหันแล้วมันไม่ทันไปกระแทกหลังรถก็ล้มลงไปก็รู้สึกตัวอีกทีคือขามันหักเป็นรูปไปแล้วปวดตรงช่วงหักมากฮะรู้สึกว่าทรมานมากตอนนั้นก็คือไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอ่ะครับเค้าก็แค่ให้นอนนะครับเนี่ยก็มียาแก้ปวดมาให้ทานก็วันนั้นก็คือนอนได้ไปสักคืนวันที่2ก็คือมีคุณหมอมาทีนี้ผมก็ถามว่าพอจะผ่าตัดเลยได้ไหมทีนี้คุณหมอบอกไม่ได้ต้องรอให้มันหายบวมก่อนแล้วทีนี้ต้องใช้วิธีขันไอ้เหล็กแนวเป็นตัวยึดให้กล้ามเนื้อมันหายบวมก่อนผมอยู่ไปสักครึ่งวันความรู้สึกมันเริ่มไม่ดีแล้วมีเลือดไปข้างอยู่ปลายเท้าเริ่มชาเริ่มปวดมากขึ้นก็ขอคุณหมอทานยาแก้ปวดก็ได้อยู่แค่นั้นแหละครับที่ตัดสินใจอยู่เวทานีเพราะหนึ่งผมสังเกตอาการแล้วว่ามันเริ่มชาปลายเท้ามันเริ่มเหมือนมีเลือดไปข้างปลายเท้ามันเริ่มไม่ดีแล้วทีนี้ผมก็กังวลใจหนักขึ้นก็เลยปรึกษาญาติพอมีโรงพยาบาลไหนเข้ามารับผ่าเลยได้ไหมอย่างเงี้ยทีนี้ทางญาติก็โทรปรึกษาซึ่งก็มีเคสของพี่ชายที่เคยมาที่เวทานีเคสเดียวกันคือหักข้างเดียวกันก็เลยตัดสินใจที่จะมาตัวแรกๆคุณหมอก็มีข้อเลยว่ามีไข้หรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงแล้วทีนี้ก็ให้เอาข้อเอ็กซเรย์เลยแล้วก็วินิจฉัยว่าผ่าได้ไม่ได้แต่ภายในชั่วโมงคุณหมอบอกว่าผ่าได้ก็เข้าห้องผ่าตัดเลยถามว่ากังวลไหมไม่กังวลครับรู้สึกดีด้วยมันดูจากเหล็กดูจากอะไรมันปลอดภัยเป็นแนวเป็นอะไรที่ดูรู้มันแข็งแรงดีแล้วก็มันทันสมัยก็รู้สึกดีนะฮะรู้สึกว่าเป็นแผลเล็กเป็นอะไรที่มันเจ็บน้อยใช่ฮะแล้วมันฟื้นตัวเร็วเจ็บน้อยจริงๆเพราะถ้าผ่าเปิดตอนนี้ผมก็คงยังเดินอะไรไม่ได้ขนาดนี้แหละครับถามว่าพอใจไหมพอใจมากฮะแล้วผมคิดว่าผมดีใจมากที่ได้มาที่นี่เพราะมาปุ๊บวินิจฉัยไม่นานเราได้ผ่าเลยเราไม่ต้องนอนเหมือนโรงพยาบาลบางแห่งอาการตอนนี้ผ่านไป5วันดีขึ้นมากฮะก็ประมาณ 40% 45% อย่างน้อยการเดินการลงน้ําหนักบางครั้งไม่ต้องใช้ไม้เท้าก็ยังได้บางครั้งที่ญาติไม่อยู่เราก็พยุงลุกขึ้นเดินเองได้มันดีฮะ Vegeni Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวทธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ